ฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอสวรรค์ตรวจดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์เราจะศึกษาครับเราจะเห็นภาพระบบกองสามารถที่จะแทนที่จะหมุนไปสามารถของศึกษาอะไรอย่างเงี้ยระบบได้ได้ร่วมงานกับทางพี่กิลลี่แล้วก็เบิร์ดมาก่อนหน้านี้แล้วก็เรียกว่าเคมีเนี่ยเข้ากันนะครับอย่างเรื่องนี้มีอะไรเราก็จะคุยกันว่าเราจะเล่นแบบนี้เป็นแบบนี้แต่จริงทั้งหมดที่เราทำก็คือเพื่อให้แฟนคลับละครได้ชมละครที่ดีที่สุดแล้วก็ให้เข้าถึงคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวแล้วก็ออกมาเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดที่ไหว้ทุกครั้งที่มาที่เซตปกติเป็นนักแสดงเราจะกราบไหว้อยู่แล้วไหว้ครูเราจะไหว้ที่แต่เนี่ยพอผมก็ต้องไหว้ท่านเรียนมาทุกท่านด้วยแล้วก็ขอขมาท่านด้วยเพราะบางทีเราทำการแสดงตรงนี้เราอาจจะมีการหลุดเผลอมีการเผลอแบบหลุดพูดบางอย่างหรือว่าเวลาเราลืมตัวเราเล่นสนุกเฮฮากันในกองเราอาจจะมีการหลุดบ้างแต่ส่วนมากเวลาผมแต่งเต็มเนี่ยพยายามคิดคาแรคเตอร์เอาไว้แฟนละครทุกคนน่าจะได้แต่ถ้าเราก็ได้เบรกไปช่วงหนึ่งนี้เราก็ได้กลับมาบอกกันอีกครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับฟีดแบ็กนะครับหวังว่าละครเรื่องนี้นะครับก็จะให้ความบันเทิงทางผู้ชมแล้วก็ให้ทางผู้ชมได้มีสติและมีปัญญากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมกลัวกว่าเดิมไหมคะเนี่ยดูแล้วไม่อยากทำชั่วเลยครับแล้วตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าร้อนไหมร้อนไหมแน่นอนอันนี้คิดถึงไหมคะกับการกลับมาเป็นคาแรคเตอร์นี้ครั้งหนึ่งรู้สึกเป็นบุญมากๆที่ได้มาถ่ายทอดในสุวรรณตั้งใจมากทั่วตรงข้ามในที่ทั่วในโลกมีคนแบบนี้อยู่จริงๆใช่มนุษย์เอ๋ยไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นทางช่อง3เริ่ม5พฤษภาคมนี้ไอ้เจ้าพวกข้าพาถึงเวลาต้องชดใช้กรรมครับ1 2 3
เป็นไงบ้างคะการกลับมาครั้งนี้สนุกและก็ดีใจได้มากับร่วมงานอีกทีหนึ่งก็ดีครับแล้วก็มันก็ฟีดแบ็กก็ดีนะไปไหนมาไหนคนแก่เด็กก็ถามว่าแบบเอ้ยทำไมหายไปอะไรเงี้ยละครกำลังสนุกเลยแล้วก็คืนหนึ่งเลยมันทำให้เขาอ่ะที่บอกอ่ะมันคือมันทันเหตุการณ์ทันแบบว่าเลยมันไม่ดูแบบไม่ได้ล้าสมัยไปมันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็มันทำให้เด็กคนแก่เขาเข้าใจง่ายมากขึ้นแล้วก็ดีครับที่ได้กลับมานี่ก็โหอลังการมากกว่าเดิมด้วย CG ด้วยฉากต่างก็ทำงานกับนักแสดงทีมงานรุ่นเก่าคนมืออาชีพแล้วก็ร่วมงานกันมานานก็ไม่น่ามีปัญหาเลยวันนี้ก็มาลองบอกช็อตลองอะไรถ่ายทีเซอร์เพราะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เหมือนรื้อฟื้นนิดนึงแต่ก็ครับฟิวกำลังมาคิดว่าการกลับมารอบนี้จะมีอะไรที่มากขึ้นหรือแปลกใหม่หนึ่งเลยผมมองว่าก็เป็นกำไรของคนดูนะครับในเรื่องของสเปเชียลเอฟเฟกต์มุมกล้องต่างๆเทคนิคภาพต่างๆถ้าคนอยากให้ดูมันเป็นเรื่องของความบันเทิงสาระแฟนตาซีมากขึ้นผมว่าน้องๆน่าจะชอบมากขึ้นมันไม่ได้แบบเป็นแบรนด์แบบเก่าๆแล้วมันก็จะมีมุมมูฟเมนต์ต่างๆมุมกล้องต่างๆก็ในเรื่องผมว่าก็น่าจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็กระชับขึ้น5 4 3 2แต่พวกมันคิดพวกมนุษย์อาจจะลืมว่านรกของข้ายังรอลงโทษพวกที่ก่อกรรมทำชั่วเสมอพี่เคลลี่มีข่าวดีจะมาแจ้งเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งทุกวันอาทิตย์กี่โมงอ่ะ4 โมงเย็นทางช่อง3หรือว่าเราจะโดนหลอกคะหนูเคยดูในข่าวค่ะคนพวกนี้จะชอบขอลูกขอสถานที่จากเราไปแต่สุดท้ายก็เอาเงินไปใช้กันเองจิตใจมันทำด้วยอะไรน่าสงสารเด็กๆที่ไร้เดียงสาเหลือเกินไรที่กำลังใช้เด็กๆ เป็นเครื่องมือหากินเจ้ายังจะต้องมาชดใช้กรรมในนรกภูมิของข้าดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus สี JBP